เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กีตาร์ลูกค้าbefore after โอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยไปหามาให้จนได้เนียนกิฟต์เลยเป็นไงล่ะทำบิดให้ใหม่ด้วยทำบิดให้ใหม่ด้วยใช่ไหมครับพลาสติกแล้วมันสึกไปเยอะเราก็แปะให้ใหม่หมดเลยว้าวดีครับเขาจะได้เข้ามาผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ากิฟต์ไหนจะคนดูจะวันนี้จะใส่ตั้งนี้เฉยก็โดนโอเคเป็นไงฮะตัวนี้ครับตัวนี้ทำอะไรบ้างครับตัวนี้ตอนแรกหลักๆมาเลยถ้าลูกเก่าอยู่มันน่าจะครับคือพอดีลูกบิดมันแตกไปเลยเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเก็บทั้งชุดไปเลยแล้วกันนะครับแต่ลูกบิดแบบของที่แหละราคาไม่เท่าไหร่ก็ใช้งานได้เหมือนกันก็เซตอัพใหม่ครับทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆไม่ได้ถึงกับขั้นสปาขัดเงานะครับแต่แบบเราก็แบบกวาดเช็ดฝุ่นอะไรให้อะไรเงี้ยเปลี่ยนสายแก๊สนะครับเอ้ยไม่ใช่สายกีตาร์สายแก๊สอะไรครับเปลี่ยนสายกีตาร์ครับแล้วก็ทำทัชชิ่งครับลดระดับของบิดลงมาตั้งคอใหม่ครับครับแล้วบิดตัวนี้พอดีของลูกค้ามันเป็นพลาสติกแล้วมันแตกมันสึกไปครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เขาแต่เราก็ใช้วิธีแตกมันใหม่ทำเคิร์ฟมันใหม่ทำไอ้นี่ไรคิวเดชันมันใหม่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับในอนาคตถ้าลูกค้าอยากใช้พวกเป็นกราฟเทคหรือกราฟไฟอะไรก็ว่ากันอีกทีนี่โอเคกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนี่อันนี้ก็พวกดูแลความสะอาดนี่ช่างก็ทำให้นะครับทำที่อยู่กับว่าลูกค้าจะเอาระดับไหนนั่นเองครับแล้วจะเอาใหม่กิฟต์เลยก็ทำได้โอเคครับก็มากันได้นะครับที่มีมิวสิกนะครับช่างทิวรอทำให้อยู่ครับโอเคขอบคุณครับ